ลูกมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเดินทางจากตูดของแม่นะครับขึ้นไปยังกระเป๋าได้ถูกต้องสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Mini Zoo Channel นะครับผมโอ๊ตเองครับวันนี้นะครับผมมีลูกสัตว์น่ารักน่ารักอีกแล้วนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลูกสัตว์วันนี้นะครับเป็นตัวอะไรนะครับมาแล้วครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าวอลลาบี้นั่นเองตัวนี้เป็นสมาชิกใหม่ของมินิซูนะครับเป็นเพศเมียอายุประมาณ3เดือนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าจิงโจ้นะครับมากกว่าวอลลาบี้จริงๆแล้วนะครับวอลลาบี้กับจิงโจ้เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวใกล้ๆกันนั่นเองแต่อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าจิงโจ้มันต่างกับวอลลาบี้ยังไงนะครับหลักง่ายๆเลยเราดูจิงโจ้กับวอลลาบี้ที่ต่างกันก็คือขนาดตัวนะครับสีขนนะครับแล้วก็ช่วงขาสังเกตว่าจิงโจ้ตัวจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีขาที่ยาวกว่าส่วนวอลลาบี้เนี่ยเขาจะเป็นขนาดเล็กกว่าขาที่สั้นกว่านะครับร่างกายที่บึกบึนน้อยกว่าเราจะเห็นว่าในสารคดีจะเห็นจิงโจ้ที่มีกล้ามล่ำๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เล่นกล้ามมานะครับเจ้าวอลลาบี้นะครับเขาโตเต็มที่เนี่ยก็แค่หัวเข่าเองนะครับหรือประมาณฟุตครึ่งนั่นเองนะครับถ้าเทียบกับจิงโจ้เนี่ยถือว่าขนาดต่างกันเยอะมากเลยนะครับสีสันเขาจะออกสีออกโทนเข้มๆหน่อยสีเทานะครับที่บ้านเรานิยมเลี้ยงก็เพราะว่าเขาตัวเล็กนี่แหละแล้วก็เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายเหมาะกับอากาศบ้านเรานี่อะไรลูกเรามาดูลักษณะภายนอกเขาดีกว่าครับเจ้าวอลลาบี้เนี่ยนะครับมีขนาดตาที่โตมากเลยนะครับหูสั้นขนสั้นนุ่มเป็นเหมือนกำมะหยี่เลยครับหางยาวแข็งแรงนะครับเจ้าวอลลาบี้พวกนี้นะครับเขาจะมีขาที่แข็งแรงมากแล้วก็หางที่แข็งแรงมากนะครับเพื่อช่วยในการทรงตัวแล้วก็กระโดดนะครับนี่หลายคนสงสัยนะครับว่าวอลลาบี้ดูเพศยังไงนะครับทุกคนพอพูดถึงจิงโจ้หรือวอลลาบี้เนี่ยก็จะนึกถึงกระเป๋าหน้าท้องนะครับเพราะว่าเป็นจุดเด่นของสัตว์ชนิดนี้เลยนะครับแต่ว่ากระเป๋าหน้าท้องจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีกระเป๋าหน้าท้องให้เห็นชัดเหมือนโดเรมอนนะแต่ว่ามันจะมีรูเนี่ยครับเห็นรูไหมนี่มันมีรูอยู่ตรงนี้เวลาลูกมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเดินตุ๊ดๆๆๆเข้ากระเป๋าเลยนะครับแล้วก็ความน่ามหัศจรรย์ของเจ้าจิงโจ้หรือวอลลาบี้พวกนี้เนี่ยเวลาลูกอ่อนเขาเกิดมาเขามีขนาดเล็กนิดเดียวเล็กมากนะเป็นตัวแดงๆยังไม่มีขนไม่มีลูกตาคือยังพัฒนาไม่เต็มที่ครับแต่เขาสามารถเดินทางจากตูดของแม่นะครับขึ้นไปยังกระเป๋าได้ถูกต้องเพราะว่าแม่เขาเนี่ยจะทำทางเอาไว้ให้โดยใช้น้ำลายเนี่ยเลียเป็นทางไว้แล้วก็เขาก็จะเข้าไปแอบอยู่ในกระเป๋ากินนมนะครับพอเขาโตถึงจะออกมาจากกระเป๋าส่วนนิสัยของเจ้าวอลลาบี้ตัวนี้นะครับก็จริงๆเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะขี้เล่นนะครับแล้วก็เนี่ยชวนเล่นตลอดเลยนี่มาเลียผมนะเป็นสัตว์ค่อนข้างจะรักสงบนะครับแล้วก็อาจจะขี้ตกใจไปหน่อยนะครับใครที่เลี้ยงก็ระวังเรื่องของสัตว์นักล่าต่างๆที่อยู่ใกล้ๆเขานะครับเขาอาจจะตกใจได้แต่โดยรวมแล้วเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักเลยครับนี่เนี่ยคุ้นกันแล้วนะครับพอผมออกมาเล่นบ่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มชินแล้วพอชินเขาจะเริ่มแบบเลียเล่นแล้วก็เริ่มชวนเล่นแล้วครับเจ้าวอลลาบี้นะครับนิสัยจะค่อนข้างจะรักสงบมากกว่าจิงโจ้นะครับไม่ค่อยชวนตีชวนต่อยกับใครนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ชนิดอื่นได้ดีนะครับตัวที่ฟาร์มนี้ผมก็เลี้ยงไว้รวมกับไก่นะครับอยู่ร่วมกันกับไก่ได้ดีเลยมาดูเรื่องของอาหารเขานะครับวอลลาบี้เนี่ยกินผักผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเขาเป็นมังสวิรัติเต็มตัวเลยนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะกินใบไม้ที่อยู่ตามพื้นนะครับถ้าเราเลี้ยงในที่เลี้ยงเนี่ยเราสามารถให้กินแครอทฟักทองนะครับหรือว่าผักบุ้งกวางตุ้งได้หมดเลยที่สำคัญนะครับเขานอกจากเขาจะกินพวกผักผลไม้แล้วนะครับที่นี่เราก็ให้กินเป็นพวกอาหารสำเร็จรูปนะครับยี่ห้อ White Complete นะครับเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของพวกหญ้าทิโมธีอัลฟาฟ่านะครับก็ให้เขากินเพราะว่าเจ้าวอลลาบี้เนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ต้องการไฟเบอร์สูงมากนะครับช่วยในการขับถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้กินอาหารที่มันมีน้ำเยอะครับมันจะทำให้เขาท้องเสียได้นะครับหลักง่ายๆคืออาหารเราเน้นแห้งๆไว้ก่อนนะครับอาหารเม็ดเป็นหลักแล้วก็ให้พวกผักแล้วก็หญ้าหรือว่าใบไม้เนี่ยเสริมดีกว่า
จ้าวอลลาบี้นะครับหลายคนอยากจะอุ้มเขามากเลยนะครับมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการอุ้มวอลลาบี้นะครับก็คือการประคองที่ขาหน้าเขาไว้นะครับแล้วก็ช้อนตูดนะครับทำให้เขารู้สึกว่ามั่นคงมั่นใจนะครับเขาจะได้ไม่ดิ้นเห็นไหมนี่ประคองช้อนก้นเขาไว้ครับเขาจะรู้สึกปลอดภัยแล้วเขาจะไม่ดิ้นแล้วนี่คือการอุ้มวอลลาบี้แบบถูกวิธีนะครับโดยที่ไม่เจ็บตัวน่ารักไหมนี่เป็นงานเก่งมากสำหรับคนที่อยากเลี้ยงเจ้าวอลลาบี้นี้นะครับเงื่อนไขง่ายๆเลยคือ1คุณต้องมีพื้นที่เรียบนะครับอย่างเช่นสนามทรายสนามหญ้าให้เขากระโดดนะครับห้ามเลี้ยงในกรงเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ใช้การเคลื่อนไหวโดยการกระโดดนะครับขาเขาอาจจะติดเข้าไปในซี่กรงได้นะครับถ้าเราเลี้ยงในกรงสุนัขนะครับแล้วก็ระวังเรื่องสัตว์นักล่าต่างๆนะครับเช่นหมาแมวนะครับที่จะไปรบกวนเขานะครับเพราะว่าเขามีสัญชาตญาณสัตว์ป่าสูงนะครับเวลาเขาตกใจอะไรเขาก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีสัตว์ที่รบกวนเขาตลอดเวลานะครับจะทำให้เขาเครียดได้ครับเจ้าวอลลาบี้นะครับไม่ชอบอากาศชื้นนะครับฝนตกแฉะเหนอะหนะเป็นโคลนหรือว่าพื้นที่สกปรกนะครับเขาจะไม่ชอบเลยอาจจะทำให้เขาป่วยได้นะครับใครที่เลี้ยงเนี่ยขอให้มีพื้นที่แห้งนะครับสนามหญ้าหรือว่าสนามทรายก็ได้หรือเป็นพื้นปูนก็ได้นะครับแค่นี้ก็เลี้ยงเขาได้แล้วครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็การดูแลเจ้าวอลลาบี้คร่าวๆนะครับสำหรับใครอยากลงลึกนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับแล้วก็ LINE Official @minisucafe ได้เลยนะครับหรือใครอยากจะชมเจ้าวอลลาบี้แล้วก็เพื่อนๆสัตว์แปลกๆนะครับตัวเป็นๆนะครับสามารถมาชมได้ที่ร้าน Minisucafe นะครับจตุจักรพลาซ่านะครับโซน D-Dog ซอย8ครับเปิดทุกวันนะครับ 11:00 น. ถึง 17:00 น.ครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องเราไว้นะครับเราจะได้ทำคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้มาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเขาสิลูกบ๊ายบาย